เย้เย้อดีวลีเฮ้ยมาเคลียอาบูดาบีมิร์ฟาบีชลานีวอลเลอร์อาบูดาบีมิร์ฟาบีชลานีนั่นแหละซูเปอร์บีชนั่นแหละแฟมิลี่ก็คันนั่นแหละสวกิริยาปุลิกาเนี่ยบาตรูมีสอรี่ปุลิกาเนี่ยวาชรูมีปีนั้นบาตรูมีทุกสวกิริยาบริเวณเดทรักคุ้มกว่าเราเนี่ยนิ่งลักก็แฟมิลี่ไอ้ตัวน่าสุดีกันบัสนี่เอร์เตติกันยังเลยอาวันนี้วิชาเรานั่นแหละว่าวันที่เราขัดแล้วโอเคสองขัดแล้ววันนั้นด้วยฮัยไกส์เอ็นดานวิชาชอบวุฒิยาโอเรวีดีไอท์นั้นวันนี้ตลอดเลยมาชาอัลลอฮ์ประยามวักกุลิลล่าอับดุลบีบาดาซัยด์มาดีนาซัยด์นั้นอีพอยต์เพรีบาดาซัยด์นั้นกอร์ชีอุลโลต์ร้อยแปดกิโลเมตรอุลโลต์มิร์ฟาบีชซูเปอร์บีชอันนี้นอร์ดอันบันดิชนั่นแหละพาร์คบ้านช่างก็อีกคันนั่นแหละนั่นแหละเอเรียซูเปอร์ไออาบูดาบีลนี่เนี่ยอากาศเดชม1.5กิโลม1.5มันิคูโรลม์วอร์เดนดีบารุมน้ำมันก็มิร์ฟาบีชเลยตอนนี้ยานีอินเนลรัตรีวันนี้มาดีนาไซด์ไปยาบาดาไซด์อินเนลปะไรอินสตัลต์คูตการ์เนกูดะอวดะตามสิชยังเราเรียนอาวิลบัชชนาเข้าพากันเชิดเดอร์ตอนนี้ยังเราอิงโอตีริชเดอีรูวัชงกันเลยลุ่มนั่นแหละแคร์เรลียปัจจุบันเรื่องเนี้ยประเทศยานะน้ำมันนั่นที่ถึงงานเนี้ยยังกิเลยีวันนี้อินดับพันกันคนเดอร์2ประเทศงกลุ่มนั่นแหละปัจจุบันดีรถอินดีอีรูวัชงกันลุ่มปัจจุบันเรื่องเนี้ยนั่นแหละมโนหรมายกายสกลานะน้ำมันก็มิร์ฟาบีชเลยก็อดีตคนดีริคุมบ์กานังกายะปีนี้นิ่งเลยประมาณที่โลเคชันก็ติดตัวเรานะครับน้ำเวรีโรดมาริกายนี่อะไรปีนี้งดแต่ตอนนี้ประหยัดสันนะวันเดียวลงแต่เนี่ยก็จะอุลโลต์เอเรียเล็กๆโลเคชันนู้นวาร์คใช่ไม่ละอาบน้ำเราประมาณที่ชอบดีชีตวารีกามันเนี่ยวันนั้นเราโรดก็เอ็กซ์เพียร์นซ์ชิโอยชิตนั่นละอีรุวัชงกลุ่มนั่นละปัจจุบันนี้ก็ออกมาวันนั้นน้ำเราหน้าที่ละขัดเลวเราประเทศที่เกี่ยวกับทริปนี้น่าเวอร์ซีนเนอรี่นั่นละอันนั้นโอร์มอนด์ดีวันนี้เชอรี่โอร์ทาวน์ชิพก็พอเลยอยู่นี่ปีนเนี่ยไรซ์ไซด์เลยโอร์ปาร์ช็อปก็ลงโอร์ปาร์เรสซิเดนเชียลเอเรียก็ลงนิ่งกลับก็การน้ำปัจจุบันอาวิดะลูลูก็คนเดียวท่าวันนี้เวลีร์ลูลูโอเคตัวรันด์ปรับติกันนั่นเองอันนั้นก็เลยน้ำมันก็มีนปีติการ์นั่นละสกิดไอที่เวรียนนั่นนั่นก็เลยมีนปีติการ์นั่นละอัศรันด์คูลิการ์นั่นละอัลลาอัศรันด์family ก็เข้าไปทุ่มทุกคนก็มาเนี่ยบัชนาก็พากันเชิดวันเนี่ยอะไรเดี๋ยววันสัมมุตต์มัตต์ไอท์ entertainment นี่นั่นละอะไรพาร์คบีชโอเคสมิชไรท์นั่นละอะไรสตัลล์ละวันเนี่ยอ่ะพวกนิ่งก็ลงนั่นมิสซิเจียร์ดีอันนั้นพะเรียนนั่นละเดอแต่ละนั่งก็เลยเอที่อ่ะพอเรียกเดชมเรื่อง15นาทีก็แค่นี้นั่งก็รูมันเนี่ยรังเกียดเลยอ่ะพอตอนนี้นั่งก็เลยเที่ยวพอบัชนาก็อีกันนั่นละเรียกเดชสมัยอะไรนู้ยังเลยวัชนาคนดูวันนั้นวัชนังเลยดิตยังเลยเนี่ยรู้ป่ะไอ้ตัวพาร์คกิโลตันนี่ต่อบีชวันนั้นสันนิษฐานจริงกิโลมอาวุธอีกนั้นวัชนังไอ้การนั่นละเวลีการนั้นยังเลยเดี๋ยวตัวไอ้ดินเนี่ยมุกลิลเต้นเอริคุณนุพโพลีวัลรูปเดชมนั่นละปัจจุบันนั้นเนี่ยพาร์คเอเรียนเดอาวุธวันดีพาร์คอีดิตยังเลยเนี่ยรู้วัชนังไอ้การนั่นละเอริคติลานะวิลาล์อันน่ะคูดเอลล์เดวิลาล์นี่เดฟามิลีบิลลันเดวายฟินดาลอังกาลาอาลีอักบาร์เป็นเนี่ยนี่วายฟ์เอ็นเดมอลบิลลันเล่2มักลานท์ต่อวันนี้มหัมมัดราซีเป็นเนี่ยโอริเชอรี่ยาคุตตี้อันนั่นละอ่ะพอนี่น้ำมันก็บัชนังไอจิตเต้บีชเล็กรังงานตัวนั้นนะบัชนังไอการละเทนดีเล็กนิ่งอ่ะวันนี้เราเนี่ยแพลนอะไรไว้หนึ่งกิเลสระดิกาอันละบัชนาอีกทีก็เรียนอันกิเลสยืนนั่งไอ้การละเซตอัพนี่ต่อเนี่ยพาร์คกันนะด่าอีวันนี้ยี่เอเดียเรียลี่เนี่ยอีดิสระดิกาอีวันนั้นวันนั้นอ่ะพอบิลาลุมอาลีอักบารุมมหัมมัดราซีโอเคนดีเนี่ยบัชนาวันนั้นบุญน่ะเทเรกิลานะน้ำมันวายฟ์กูตีมวันนั้นนั่นเด
നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പാറിപ്പോകണം. അപ്പോ ഭക്ഷണം നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പാകം ചെയ്തത്. ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ നല്ല ബീഫ് വരട്ടിയത് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും പേപ്പർ വിരിച്ച് ബിലാൽ അത് വിളമ്പുന്ന തിരക്കിലാണ്. ബിലാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതില് അഡ്നോക്കിന്റെ ഒരു സൈറ്റിലാണ്. അഡ്നോക്കിന്റെ സൈറ്റില് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറാണ്. നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരാ. നല്ല കാറ്റ്, സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഞാനും എന്റെ വൈഫൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടേ നന്നായി സ്വറ പറഞ്ഞു. നല്ല സൂപ്പർ പാർക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ ബീച്ചിലോട്ടാണ്. ബീച്ചില് കളി കുളി എല്ലാത്തിനും നല്ല സൗകര്യമുള്ള ബീച്ചാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ, ഫോട്ടോസൊക്കെ. നമ്മള് ബീച്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രൗഡ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് കളിച്ച് കുളിച്ചൊക്കെ കയറാം. പിന്നെ ബാത്റൂമൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമാണ്, നല്ല വിശാലമായ സൗകര്യമുണ്ട്. നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്, വെള്ളം അവിടെ തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ. അപ്പം ഇനി ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ. ഇപ്പോഴത്തെ ഓൾഡ് മോഡലാണ്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല, കാരണം നല്ല പ്ലേസാണ്.